นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตเข้าไปนะคะกดไลค์กดแชร์พิมพ์99ก่อนนะคะตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะไปเชิญชวนเพื่อนมาดูเยอะๆนะคะครับผมสวัสดีครับกดแชร์ยังคะกดแชร์ยังกดแชร์กดตรงไหนครับนี่แชร์ตรงนี้แล้วก็เปิดแชร์แล้วก็เปิดเป็นรูปโล่แล้วก็ชวนเพื่อนนะคะให้เข้ามาดูนะคะ400คนแล้วไลฟ์อยู่มาดูแล้วค่ะสวัสดีค่ะนิสานุกราหานะคะในเรื่องรับบทเป็นแอนนี่นะคะถึงจะยังไม่มามาช้าแต่มาชัวร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมบิ๊กกฤษดาสุภาพพร้อมนะครับรับบทเป็นหัสดีครับผมเย้สวัสดีครับผมเป็นสันติราชนะครับรับบทเป็นเลขาวสุครับตอนนี้ไลฟ์กี่คนละคะตอนนี้400กว่าคนแล้วจะบอกว่าวันนี้เราไม่ธรรมดานะเพราะว่าวันนี้เรามีแจกของขวัญด้วยก็เลยอยากจะให้ใช่อยากจะให้ทุกคนชวนเพื่อนมาดูเยอะๆเพราะว่าเราแจกของด้วยแล้วขอบอกได้ไหมคะว่าเราแจกอะไรก็คือเราจะแจกดารี่นะคะซึ่งจะบอกว่าหายากมากนี่ขนาดเป็นคนในช่อง7นะคะยังไม่มีเลยใช่เรา3คนยังไม่มีนะคะคือและในดารี่นี้จะมีลายเซ็นใครหรือเปล่าคะมี3คนก็จะมี3คนเลยอ่ะสรุปว่าไม่มีใครอยากได้เลยตกเลนอ่ะเซ็นให้ดูก่อนเซ็นให้ดูเล่มนึงก่อนอ่ะเซ็นให้ดูก่อนประเดิมก่อนพูดจริงผมยังไม่มีเลยนะพูดจริงๆขออันนี้ของจริงใช่มั้ยไม่มีขายที่ไหนค่ะใช่ค่ะอันนี้ไม่มีขายที่ไหนนะคะคือแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเก็บเป็นคอลเลกชันนะคะเซ็นโชว์ทีละคนเซ็นโชว์เริ่มจากคุณบิ๊กเลยนะคะคุณมีหน้าตัวเองในนี้หรือเปล่าหน้าปกเลยโอเคค่ะหน้าปกเลยหน้าปกสีขาวเลยเนี่ยเหรออยากได้ทำต้องทำไงครับอยากได้เดี๋ยวรอฟังอยากได้ต้องรอเล่นเกมนะคะยั่วก่อนต้องรอดูจนจบค่ะสาสวยมากค่ะ yeah. ขอบคุณค่ะนี่ปิดแมสอยู่นะสวยทะลุแมสใช่ไหมที่วัสดุน่ารักที่วัสดุน่ารักวัสดุที่เด่นนี่เองเอามาเดี๋ยวคือชอบชอบลายเซ็นมากเป็นฟอนต์แบบว่าอังสนานิวแบบอังสนานิวแบบไม่ได้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้เปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะเพราะไม่อยากให้แบบว่าเราต้องโดดเด่นไงใช่เอาเธอมีรูปอ่ะอ้าวเซ็นโปกเหรอเซ็นโปกเซ็นโปกพี่เบนใช้ได้นี่ใช้ก็พิเศษเลยแต่จะบอกเลยว่าเราอังสนานิวยิ่งกว่าเป็นแบบนี้นะคะลายเซ็นพี่เบนน่ารักขอบคุณครับฝากดูด้วยนะครับนี่ค่ะพี่เบนมาชวนพูดคุยกันดีกว่าว่าแจกทำไงถึงได้ล่ะให้อัดบอกราคาหน่อยให้แฟนคอมเมนต์มาตามให้แฟนคอมเมนต์มาดีกว่าค่ะว่าลูกเขยหรือว่าลูกสะใภ้ของคุณเนี่ยในแบบฉบับของคุณนะคือแบบไหนในอุดมคติถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีลูกเขยหรือว่าลูกสะใภ้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถจินตนาการในอนาคตได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้แบบไหนอยากให้ทุกคนพิมพ์มาค่ะสิบรางวัลคำตอบที่โดนใจที่สุดเหรอคะถึงจะได้คำตอบที่โดนใจที่สุดนะคะจะได้10รางวัลไปเลยก็คือสมุดไดอารี่เล่มนี้นะคะครับผมลูกเขยหรือลูกสะใภ้ในอุดมคติจริงๆอยากจะตอบเป็นแบบว่าสามีหรือภรรยาในอุดมคติน่าจะง่ายกว่าไอ้สาแล้วก็พี่เบนและบิ๊กลองตอบสิว่าถ้าเกิดเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้ในฉบับของทั้ง3คนจะเป็นแบบไหนเออใช่ต้องเริ่มจากพี่เบนน่ะคนดีอีกแล้วลูกเขยหนีไม่พ้นคนดีแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาใช่มั้ยคะแล้วทำไมเสียงมันต้องมีดินเนอะไม่ต้องรวยไม่ต้องรวยนิสัยดีก็พอไม่ต้องรวยนิสัยรวยแต่ไม่ต้องดีใช่ไหมคะไม่ใช่ ไม่ดีนิสัยรวยก็ต้องดีด้วยไม่เขาบอกว่าคนที่นิสัยรวยเนี่ยจะนิสัยดีไปในตัวอยู่แล้วว่างั้นเราก็นิสัยรวยอะสิลูกเขยหรือลูกสะใภ้ในแบบฉบับของคุณโอ้ยคิดยากเลยอะถ้าเป็นสานะ
สาก็คงอยากได้คนที่แบบไม่หือไม่อืออะไรเงี้ยไม่พาลูกเราไปแบบเสียผู้เสียคนเช่นแบบว่าพาลูกเราแบบไม่มาเจอเราเลยแบบไปอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ชอบเราอยากให้เขาแบบมาอยู่กับเราเป็นครอบครัวเดียวกันมาดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่พร้อมหน้าใช่อย่างนั้นมากกว่าไม่ทิ้งกันใช่ค่ะโอเคสำหรับของผมใช่ไหมถ้าลูกเขยหรือลูกสะใภ้ในฉบับของที่บิ๊กอยากได้ใช่ไหมก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยรักลูกของเราจริงๆคือแบบว่าไม่ได้มาคาดหวังที่จะอะไรนะแต่คืออยากให้เขารักแบบรักลูกเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็จะตามมานะครับอย่างเช่นแบบว่าดูแลลูกเราดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องช่วยกันให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดเขารักลูกเราแล้วเขาไม่รักเราอ่ะก็แค่รักลูกเราก็พอไม่ก็ถ้าเขารักลูกเราอ่ะเขาก็ต้องแคร์ลูกเรามากสิใช่ไหมเขาก็ต้องแบบว่าพ่อของเขาจะเป็นยังไงแม่เขาจะเป็นยังไงเขาก็ต้องดูมันก็จะแคร์หรอปะไม่รู้แล้วแต่มันก็เธอเคยดูละครช่อง7ปะที่มันจะแบบมันจะมีคนที่มันรักลูกเราแต่ว่ามันไม่รักเราแล้วมันก็พยายามแบบทำให้ลูกเราเกลียดเราแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเธอในละครมันเยอะแยะมันก็จริงอะเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันก็ยังไงก็ได้ครับก็รักลูกเราให้มากๆแล้วกันแล้วก็พากันไปที่ทางไปในแนวทางที่ดีๆแล้วกัน อย่าพากันลงเหวก็พอไปตอบไปแล้วเข้ามาได้เลยนะคะยังมีแดดี้รอแจกอยู่นะคะสิรางวัลสรุปแฟนๆเขาตอบว่าอะไรมั่งอ่ะสรุปเขาตอบว่ายูโรก็มาครับเยอะเยอะมากรักทุกคนยูโรบอยูยูโรก็มายูโรก็มาถ้าเป็นยูโรยูโรอยากได้อะไรพิมมานะครับคุณยูโรครับทุกคนบอกว่าชอบนิสัยดีช่วยกันทำมาหากินจะได้ไม่อดบอกว่าพี่บิ๊กหน้าเหมือนพี่เข้มเลยแล้วป๋าป๋าเหมือนป๋าเหรอแล้วคุณใส่แมสเหมือนเหมือนกันนะป๋านิ่มเหมือนป๋านิ่มเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องละครกันก่อนค่ะให้ขอ3คำกับบทบาทของตัวเองหน่อยแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงขอแค่3คำยากเลยอ่ะต้องคิดก่อนขอคนแรกเลยโอ้ยขอคิดก่อนได้ไหมสมองประมวลช้าผมก่อนแล้วกัน3คำพูดน้อยมากเสียละอ่ะสาวจริงนะสาวพูดน้อยจริงโอ้ยสาวสามคำสาวของสามมันไม่ได้เพราะมันแม่งสี่เท่าที่คิดอ่ะให้บิ๊กก่อนบิ๊กก่อนแล้วกันนิสัยรวยจริงอันนี้ก็รวยจริงของสาวคงจะต้องเป็นยุให้แตกค่ะแต่จริงๆแล้วไม่มีต่อนะอยู่ให้แต่แล้วแทรกซึมเป็น6คำนางสาวเสี่ยมสวัสดีพี่โอ๊ตหน่อยนะคะโอ๊ตชาคริสนะคะเข้ามาชมโอเคเป็นคนอยากได้ลูกเขยที่เป็นคนดีขยันอดทนตลกเหมือนป่านิ่มค่ะจริงเหรอแต่ว่าถ้าเป็นลูกสะใภ้ที่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนก็คือสานะคะฝากด้วยเผื่อมีแม่ใครดูอยู่ก็งานไทยอินทีวีไดเรกขายของบ่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวมาพูดถึงคาแรคเตอร์นิดนึงพี่เบนเรื่องเนี้ยพูดน้อยจริงแบบเมื่อกี้เลยโอป้ามากต่างจากตัวจริงไหมเล่าหน่อยไม่ต่างมากนะครับจริงแล้วแต่ว่าตัวจริงก็โอป้าจริงๆแล้วตัวจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนพูดเยอะเท่าไหร่ถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักจริงๆอย่ามองค้อนงั้นสิครับคือถ้าแบบไม่ได้รู้จักกันอย่างเงี้ยเราก็จะนิ่งๆแต่ว่าพอถ้าได้รู้จักเราก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงก็จะพูดเยอะขึ้นแซวเยอะขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตามที่เห็นอะไรเงี้ยอาจจะดูนิ่งๆแต่ว่าในตัวในละครเนี่ยของเราจะเป็นคนที่นิ่งๆเนียบๆมิสเตอร์เพอร์เฟกต์โอ้ยตัวจริงอะคะมิสเตอร์เพอร์เฟกต์ปะก็นิสัยรวยก็เพอร์เฟกต์แล้วแหละอ่ะพี่บิ๊กเป็นไงไลน์ไม่แผ่วเลยเรื่องนี้ก็จริงๆจริงๆคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้นะครับมันก็จะต่างออกจากเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่แบบไม่ได้ร้ายแบบว่าฆ่าคนหรือว่าสั่งฆ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นร้ายออกแบบว่าร้ายก็แก๊กอะร้ายแบบว่าคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วย
ด้วยบทละครด้วยอะไรด้วยมันก็จะแบบว่าทำให้จังหวะเล่นเราอ่ะมันจะโบ๊ะบะนิดนึงตลกหน่อยก็ถ้าดูแล้วก็ไม่เครียดครับดูแล้วก็เกลียดไม่ลงช่องหนูด้วยอ๋อมันจะเป็นแบ่งซีได้จะเชิญเพิ่มมันก็จะมันจะแบ่งเข้ามาขอถามแล้วขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวจริงร้ายเหมือนในละครหรือเปล่าโอ้ตัวจริงคือไกลเลยไกลไปไหนไกลตัวเลยก็คือว่าจริงๆไม่ตัวจริงคือไม่ร้ายเลยดีกว่าจริงๆจริงๆโอเคทำไมสามไม่เชื่อพี่เก๋าจริงๆโอเคเชื่อเอามาดีค่ะตัวจริงไม่ร้ายเลยโอเคแฟนๆถามกันเยอะมากถามไม่ไหนเมื่อไหร่จะเปิดตัวบทบาทแซ่บไหมเรื่องนี้คือเรื่องเนี้ยบทบาทมันก็คือเรื่องเนี้ยสารเล่นเป็น working woman ซึ่งไม่ค่อยได้รับมาก่อนคือเรื่องเนี้ยเราจะแบบว่างานการเป็นหลักมากเรื่องผู้ชายเป็นรองแต่ว่าแล้วด้วยความที่เรามากลับมาเนี่ยคือเราก็ไม่ได้จะมาแย่งพระเอกอะไรอย่างนั้นนะคือเราจะมาเอาเรื่องงานของเราอย่างเดียวเลยแต่ด้วยความที่พอเราอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานกับพระเอกไปอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพระเอกอะเป็นคนเก่งที่เราก็เสียดายใช่เพราะว่าด้วยความที่เราอะแบบเป็น working woman ไงแล้วเราชอบคนที่เก่งคนที่มีอนาคตเราพระเอกอะก็เลยเป็นคนนึงที่เราหมายปองว่าเราจะต้องแบบฉันจะต้องจับเธอให้อยู่อะไรแบบนี้เราจะไปแย่งจากคุณชงใช่ไหมใช่ค่ะต้องรอติดตามอะไรนะคะคือสามมา EP 8เลยก็คือมาครึ่งเรื่องเลยแต่ว่าถ้ามาแล้วก็แซ่บแน่นอนแต่ที่ยิ่งกว่าความแซ่บก็คือความสวยในละครพูดเองโอ๊ยอะไรครับมันเอาไปเดี๋ยวคุณถามนิดนึงแฟนๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่เรามีแจกไดอารี่นะคะให้คนถามนิดนึงก็คือคำถามก็คือลูกสะใภ้หรือลูกเขยในฉบับของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็คืออยากได้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้แบบไหนให้ทุกคนช่วยตอบกันมานะคะคำตอบไหนที่โดนใจมากที่สุดก็คือจะได้รางวัลของเราไปเลยค่ะนะคะเป็นสมุดไดอารี่นะคะพร้อมลายเซ็นนะคะใช่ค่ะใครตอบว่าอยากได้แบบพี่เบนเอาไปเลย1นี่ไงคำตอบที่โดนใจไม่คำตอบที่โดนใจเนี่ยต้องโดนใจกรรมการหรือว่าโดนใจอะไรคะนักแสดงเหรอโดนเลือกสุ่มเลือกหรอนึกว่าโดนใจกรรมการเตรียมแล้วเนี่ยคุณก้อยบอกว่าอยากเห็นพิศาลเป็นคนดีบ้างเล่นล่าสุดป่ะโอ้ยได้ดูแน่นอนค่ะเพราะว่าปีนี้ได้เล่นเป็นคนดีแล้วก็น่าสงสารด้วยคือจะบอกว่าเป็นคนดีได้ไม่ดีธรรมดาเป็นดีแบบผู้ดีที่ต้องพูดเบาแบบเสียงแบบนี้เลยเป็นชายเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรยังบอกไม่ได้ชายต้องอุบไปก่อนถ้าในชีวิตจริงทั้ง3คนถูกบังคับให้แต่งงานจะทำยังไงถ้าชีวิตจริงถูกบังคับให้แต่งงานก็โทรศัพท์เข้านะจ๊ะถูกบังคับให้แต่งงานจะทำยังไงดีถ้าเป็นผมเหรอมันแชร์ในสตอรี่เราไม่ได้ด้วยใช่ปะถ้าถูกบังคับให้แต่งงานก็คงไม่ถึงกันหนีอะเนาะทำไมคิดนานจังเลยอะเอาจริงคำตอบเร็วมากเลยเนี่ยเอาสาก่อนก็ถ้ารวยก็แต่งเลยอะค่ะก็คือถ้าถูกบังคับให้แต่งงานแล้วก็ต้องดูก่อนว่าเจ้าสาวคือใครถ้านิสัยรวยก็แต่งเลยเห็นปะล่ะอันไหนพี่เบนพ่อพระไหนขอผมตอบพ่อพระหน่อยโอ้กดดันเลยอ่ะถ้าถูกบังคับให้แต่งงานถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่เราไม่รักเหรอใช่แต่รวยแต่รวยรวยไม่จำเป็นผมรวยอยู่แล้วนิสัยรวยอ่ะถ้าแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักผมไม่แต่งผมไม่แต่งเขาบอกว่าทำไมเขาบอกผมไม่แต่งไงยังไงก็ไม่แต่งก็ยังไงก็ไม่แต่งเธอทำเหมือนละครพอดช่อง7อีกแล้วแต่ในชีวิตจริงอ่ะเขาบอกว่าให้เลือกคนที่เราไม่ได้รักแล้วอย่าเลือกคนที่เรารักเพราะคนที่เรารักชอบเป็นคนไม่ดีแต่คนที่เขารักเราอ่ะมันจะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกคนแต่งงานเราต้องเลือกคนที่เขารักเราไม่ใช่ก็เขาก็คนที่บังคับให้แต่งงานเราไม่รู้ไงว่าเขารักเราหรือเปล่าถ้าเขารักเราโอเคอ๋อแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอหน้าเลยอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่า
อ้าวแล้วเราจะไปเราจะรู้ได้ไงว่าเขารักเราแต่โบราณว่าถ้าเขาอยู่กันไปนานๆเดี๋ยวก็จะรักกันเองเฮ้ยยูโรบอกว่าแต่งครับแต่งครับแต่งกับใครคะยูโรอ่ะยูโรเข้ามาดีกว่ามั้งยูยูโรมาบอกว่าสวยมากครับยูโรแต่งกับใครยูโรใครสวยมากคำถามต่อไปถามฝ่ายชายหน่อยสองหนุ่มอยากได้แม่ยายแบบไหนอยากได้แม่ยายแบบว่ารักเรามากๆไงเออแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆเราจะได้มีของกินบ่อยๆเลขาวัสดุครับเอาที่ไม่ดุครับแม่ยายไม่ดุตามใจเราเลยตามใจผมแล้วก็อยากได้แม่ยายที่เหมือนแม่ผมเพราะแม่พ่อแม่ผมใจดีแล้วก็รักเราก็อยากให้แม่ยายใจดีแล้วก็รักเราเหมือนกันอันนี้แอบขายของโปรโมทตัวเองใช่ไหมโปรโมทใช่ค่ะอาริสาค่ะชอบฉากไหนในละครเขยบ้านไร่ชอบฉากไหนหรอโหยยากเลยอ่ะให้ทุกคนละต้นยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะในเรื่องเนี้ยทุกคนอ่ะเขาก็จะมีพาร์ทของเขาใช่ไหมคะเขาจะมีพาร์ทแบบไปบ้านนอกบ้างมีแบบมีฉากแบบกวนกันที่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูจะเป็นพาร์ทในออฟฟิศเลยเพราะว่าเราเป็น working woman แล้วฉากของหนูก็คือจะมาแบบเสี้ยมนางเอกอยู่ตลอดซึ่งถ้าให้ชอบที่สุดเนี่ยหนูชอบฉากที่หนูเจอนินครั้งแรกเจอพระเอกครั้งแรกเพราะมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบคือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่ทะเยอทะยานเรื่องงานมากและเราอ่ะก็ตอนแรกเราอ่ะดูถูกพระเอกแล้วพอเราเห็นพระเอกแบบเฮ้ยมาทำงานในโกดังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยดูถูกอ่ะว่าทำไมเขาถึงมาทำงานแบบนี้แต่พอเราอ่ะมารู้ว่าเขาเป็นลูกเขยเจ้าของบริษัทเราก็จะมีสายตาที่รู้สึกอีกว่าแบบอ๋อนี่มึงแต่งงานกับคนรวยนี่ใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยคือบทไอ้ฉากนั้นหนูเลยรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นแบบเล่นได้หลายมิติในฉากเดียวอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วพี่เบนกับพี่บิ๊กล่ะคะมีฉากที่เราประทับใจไหมคะพี่เบนก่อน ผมเหรอครับผมเริ่มไม่เบลอละชอบมากฉากวันแรกแก้เอกสารอัลฟาซิล16ไม่อันนั้นออกไปแล้วอันนั้นออกไปแล้วอันนั้นออกไปแล้วอันนั้นก็เป็นฉากที่ประทับใจแต่ว่านั้นออกไปแล้วมันมีฉากที่ยังไม่ได้ออกที่ประทับใจผมอาบน้ำครับถอดหมดเดี๋ยวไปดูแค่นี้เลยบอกแค่นี้ครับของผมใช่ไหมซีนที่ผมประทับใจผมอาบน้ำกับพี่เบนครับเออหลอกไม่มีแล้วชอบฉากที่เราอ่ะกำลังจะไปเหมือนแกล้งพระเอกแล้วก็โดนพระเอกแกล้งกลับแล้วก็ตกน้ำตกน้ำแบบตกจริงๆอ่ะตกแบบเปียกเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหฉากนั้นนี่คือถ้าใครดูนี่ต้องฮาแน่นอนเพราะว่ารับส่งกับพระเอกได้สนุกสนานมากแล้วก็เปียกจริงด้วยแล้วฉากนั้นก็ทุ่มเทสุดๆต้องฝากด้วยนะครับอ่ะไปอ่านคอมเมนต์นิดนึงบอกว่าอยากเห็นพี่เบนถอดแล้วค่ะอันนี้ถอดที่เนินหมาน้อยเลยในกรุงเทพถอดที่เนินหมาน้อยครับถอดที่เนินหมาน้อยพี่ก็เกิดที่เนินหมาน้อยเหมือนกันไม่เกิดที่บ้านคุณหญิงเกิดที่หญิงโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเป็นคำถามใกล้เข้าถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะให้พูดถึงเคมมุกดามะเหมี่ยวหน่อยเนาะสามคนไม่ได้มาวันนี้เนาะร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างอันนี้ชอบมะเหมี่ยวพี่เบนพี่เบนพูดถึงผมก่อนเลยเหรอเนาะพูดถึงน้องเนาะมะเหมี่ยวก็จะเป็นคนแบบตอนแรกไม่คิดว่าน้องตลกนะน้องก็เป็นคนนิ่งๆเนาะเออใช่น้องเป็นคนนิ่งๆแบบเงียบๆดูเหมือนมึนๆเบลอๆหน่อยอันนี้ชมนะแต่พอแบบ5 4 3 2ปุ๊บเล่นได้เลยจะเป็นแนวแบบตลกแบบไหนพี่เพชรใส่อะไรเข้าไปเล่นได้หมดยิ่งเป็นบู๊นะโอ้โหโอ้อย่าชมอย่าชมเตะสวยเชียวสวยจริง อันนี้ไม่อําสวยจริงนี่แบบมีคิวบู๊แบบจำได้ทีเดียวเล่นได้เลยโอ้โหขายของเฮ้ยจริงๆๆมาเหมียวนี่พี่ชมนะจับมาปุ๊บๆๆ
ปั้งโอ้โหไม่พลาดนะเทคเดียวผ่านตลอดเทคเดียวผ่านแต่ว่าเสียอยู่หน่อยเดียวทำไมเตะไม่ค่อยสวยเตะไม่ค่อยสูงถ้าเป็นสาเนี่ยคงเข้ายอดหน้าสาขายาวไงค่ะถึงป่านินบ้างป่านินป่านินป่านินโอ้ยผมว่าเข้าป่านินก็พูดถึงป่านินนะก็น่ารักดีครับเข้มก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถอันนั้นก็พลังเยอะเหลือเกินใช่แบบผมเวลาผมทำงานผมก็อยากจะแบบว่าถ้าเกิดว่าพลังมันแบ่งกันได้ก็คงดีนะจริงเราเฮ้ยเข้มขอพี่หน่อยวะไม่ไหวแล้ววันนี้หมดเหมือนกันอะไรเงี้ยไอ้นั่นเขามีทั้งวันอะenergy เยอะมากจะบอกว่า 3-4 ทุ่มไม่เข้มอะเป็นคนที่ energy เยอะจริงๆแล้วมันคือมันมีวันนึงที่เราต้องไปถ่ายที่สระบุรีใช่ป่ะคะคือทุกคนก็ต้องขึ้นมาขึ้นรถตู้อะ 4-5 แล้วทุกคนในรถอะก็งัวเงียมากมีเข้มคนเดียวอะที่แบบตื่นแล้วก็มีสติคือทุกคนอะลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มมาแบบงัวเงียไม่มีสติอะไรเงี้ยจนหนูอะถามเข้มว่าเข้มปกติตื่นกี่โมงเข้มบอกว่าตื่นแบบ 5-6 โมงหนูก็เลยแบบเฮ้ยมันจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือเข้มบอกว่าตื่นเช้ามากแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าเฮ้ยอ๋อแบบซีนทุกซีนเช้าของเขาจะแบบกระปี้กระเป๋ามากในขณะที่ทุกคนแบบเหมือนจะยังไม่ตื่นอ่ะหนูเลยแบบเออดีว่ะเป็นคนตื่นเช้ามันดีอย่างนี้นี่เองคือเป็นคำชมที่ดีมากทุกทีทุกคนอ้าวไก่ตายแล้วไม่มีเสียงแล้วเนี่ยอันเหลือนางเอกคนสุดท้ายน้องมุกดาคุณโฉมก็น่าจะเป็นสายวัดที่เข้าด้วยกันก่อนเป็นไงบ้างใช่ใช่คุณโฉมก็คือจริงๆคุณโฉมเขาจะเข้าบ่อยเราก็จะไม่ค่อยได้คุยกันเยอะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้คุยกันเยอะกว่าเรื่องอื่นแต่คุณโฉมก็จะตลกเป็นบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเงียบๆกว่านี้นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มมีมุกบ้างอะไรบ้างคุยสนุกค่ะมุกดาเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนมุกดาจะเงียบมากใช่เมื่อก่อนมุกดาเงียบมากคือเคยเล่นมาทุรโรกันกับมุกดาก็รู้สึกว่าแบบเงียบแล้วเราก็เหมือนแบบก็ยังไม่กล้าคุยเพราะอันนั้นเรื่องแรกอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องเนี้ยเราเจอกันเรื่องที่2ด้วยมั้งคะก็เลยแบบมีการละลายพฤติกรรมไปแล้วเริ่มมีการแซวมีแซวผมด้วยนะแล้วก็เหมือนแบบมีอยู่ทีนึงผมได้พูดพี่เบนได้พูดแล้วนะมีแต่เรื่องนี้นะเรื่องมีแซวแล้วมุกดาเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะถ่ายทุกคนถ่ายสมมติว่าในฉากนี้มีสัก10คนนะนักแสดงนะเล่นกันทุกคนเล่นพูดตอนจบต้องจบหน้าพี่เบนจริงจะไปสังเกตดู10คน20คนเนี่ยพอจบเนี่ยปุ๊บกล้องแผนหน้าพี่เบนละเพื่อผมวัสุคิดวัสุคิดตัวเดินเรื่องครับตัวยืนตัวก็แบบขั้นประฉากต่อไปเดี๋ยวก่อนจะจบกันวันนี้นะคะเรามีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นครับเป็นเกมสั้นๆมากๆยังไงคะเกมคือมันเป็นเกมถามค่ะถามไวตอบไวเรียกชื่อใครถามคำถามยากเลยสมองยังช้าๆอยู่ไม่ต้องกินอะไรเยอะไม่ต้องกินอะไรเยอะมีราคาเท่าหนึ่งแล้วล่ะตั้งสติก่อน3คนพร้อมไหมคะครับตั้งสติคำถามง่ายๆน่ารักพร้อมนะคะถามพี่บิ๊กนะคะถ้าเปรียบตัวเองเป็นสัตว์หนึ่งชนิดจะให้ตัวเองเป็นอะไรเป็นแมวครับจ๋าถ้าให้ตั้งชื่อแมวจะตั้งชื่อว่าอะไรนินพี่เบนถ้าต้องซื้ออาหารให้แมวกินจะซื้ออะไรอาหารแมวอาสาถ้าเปรียบตัวเองเป็นอาหาร1เมนูจะให้ตัวเองเป็นอะไรโอ้ยาก๋วยเตี๋ยวแล้วกันพี่บิ๊กอยากให้ก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติแบบไหนออกเปรี้ยวๆหน่อยพี่เบนขอ3คำให้กับก๋วยเตี๋ยวเมนูนี้หน่อยค่ะน่ากินจังเรานี่มันไม่ธรรมดาแล้วแม่อาจารย์เบนพี่เบนกีฬาสุดโปรดที่ชอบเล่นเป็นประจำคือฟุตบอลครับสาถ้าพี่เบนชวนไปเล่นฟุตบอลจะตอบว่าเล่นพี่บิ๊กถ้าบังเอิญเจอพี่เบนเล่นฟุตบอลอยู่กับสาวๆจะทักว่าอะไรเอ้ยจำเอ้ยเตะเล่นด้วยเหรอเป็นเกมน่ารักของสามคนนะคะก่อนจากกันเราก็ควรคำถามอีกสักนิดนึงเพราะว่า
แอดมินกำลังเลือกผู้โชคดีอยู่นะเราก็จะทวนคำถามนะคะคำถามของเราในวันนี้นะคะก็คือลูกเคยรู้ลูกสะใภ้คนไหนนะคะในแบบฉบับของคุณคือเป็นจะเป็นแบบไหนเอาใหม่ลูกเคยรู้ลูกสะใภ้ในแบบฉบับของคุณคือเป็นแบบไหนคะผู้ที่ถูกใจกรรมการจะได้ได้อะไรอ่ะได้สมุดพร้อมลายเซ็นของพวกเรา3คนค่ะกี่รางวัล10รางวัลค่ะคอมเมนต์เข้ามานะคะเปิดให้ดูเปิดให้ส่งให้ไปดูสภาพกันตอนนี้ก่อนจากกันเดี๋ยวให้ทั้ง3คนฝากติดตามชมละครหน่อยค่ะพี่เบนฝากพี่เบนฝากพี่เบนฝากฝากด้วยนะครับละครเรื่องเคยบ้านไร่สบายไฮโซทุกวันจันทร์อังคารนะครับ 20:30 ทางช่อง7 HD กด 35 หลังจากนี้เข้มข้นสนุกขึ้นทุกตอนห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะครับหาด้วยหาด้วยแล้วจะฝากอะไรต่อเลยทีเนี้ยให้พี่บิ๊กครับครบแล้วครบแล้วนอกจากความสนุกความสนุกนอกจากพี่เบนจะพูดครบแล้วผมยังขาดเรื่องของรับประกันความฮาฮาแน่นอนแล้วจะบอกว่าฮาท้องแข็งแล้วก็จะแบบว่าระวังจะติดไปไหนไม่ได้นี่ฝากไม่ต้องติดตามตัวสาวโอเคค่ะยังงั้นขอฝากตัวละครสาวด้วยนะคะถึงจะมาช้าแต่ก็มาชัวร์อย่างที่บอกนะคะอยากให้ทุกคนฝากติดตามเพราะว่าตัวสาวเนี่ยเป็นตัวที่แบบไม่ฮาที่สุดในเรื่องแล้วนะคะก็มาเป็นสีสันอีกแบบนึงของละครก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะคะพี่ยามพี่ยามนี่จะมาแล้วนะอะไรหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงอะไรอ่ะอะไรอ่ะไก่ไก่ไก่หนุ่งหนิงจะมาแล้วมาดูว่ามีความสัมพันธ์ยังไงน้องชื่ออะไรยังไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อยไม่ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนจากกันเราจะขอจบไปด้วยเพลงกระตากกระตึกนิดนึงนะโอเคนะจริงๆเมื่อกี้ตอนไลฟ์แล้วน่าจะเอามือถือเราไลฟ์ไปด้วยเนาะโอเคค่ะ5 4 3 2ว้ายไปค่ะต้องหูเพชร500กะหลัดของหนูขอบคุณค่ะตากตากกระตึกเอ้ยเดี๋ยวพึ่งดิพึ่งดิทำไมมันร้องคล่อมวะ